าแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาท สั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ Top News ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปแล้วก็ย้อนกลับไปที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับที่กระทรวงกลาโหมหลังจากที่วันนี้มีการประชุมสภากลาโหมนะผู้สื่อข่าวที่นั่นก็พร้อมใจกันมารอนายกนะเพื่อที่จะถ่ายเซลฟี่ปกตินายผู้สื่อข่าวก็เยอะอยู่แล้วนะนี่ถ่ายเซลฟี่นะถ่ายยังไม่พอเนี่ยยังร้องเพลงให้ด้วยนะยังร้องเพลงให้อยู่ช่วงหนึ่งชื่อเพลงคนไม่สำคัญเนี่ยนะคนไม่สำคัญที่ที่ท่อนหนึ่งเขาบอกเลยนะแม้ไม่ใช่คนโปรอย่างคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ลองดูในช่วงเวลานี้นะไปไหนที่หน่อยนึงก็ไม่ได้อยากให้ไปเหมือนกันแหละหวังน้อยแล้วครับที่เขาลาเกษียณ60ไปทำอะไรดีคะโอเคค่ะย้ำอยู่2ครั้งได้ว่ายังไม่ได้ไปไหนนะยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะนี่นะแล้วช่วงที่ร้องเพลงเนี่ยนักข่าวสังเกตดูเหมือนกับท่านยิ้มยิ้มแล้วมีน้ำตาคลอนิดนิดนะนี่นะนี่แล้วท่านยังบอกนะว่าร้องแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไปร้องเพลงให้กับนายกคนใหม่ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ความเป็นสุภาพบุรุษของความเป็นสุภาพบุรุษพลเอกประยุทธ์นะใช่อยู่กับเรามาบริหารประเทศมาท่านผู้ชมฮะ9ปีแล้วนะครับวันนี้นะฮะครบรอบ9ปีนะครับเข้ามาอย่างชนิดที่เราก็ทราบว่าไม่ได้อยากจะเข้ามาหรอกนะแต่ก็ต้องเข้ามาเพราะบ้านเมืองมีความขัดแย้งนะครับเข้ามาแล้วก็โดนด่าไปต่างๆนานาหาว่าไปยึดอำนาจเขานะครับถ้าไม่ยึดอำนาจนะฮะก็ตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมตกลงกันไม่ได้ก็ต้องยึดอำนาจไม่งั้นก็จะฆ่ากันนะฮะพอยึดอำนาจบริหารบ้านเมืองก็โอ้โหเจอปัญหาต่างๆสารพัดนะฮะแล้วบังเอิญก็ดันมาเจอโรคร้ายระบาดอีกนะครับแล้วก็มีเรื่องของสงครามอีกมีเรื่องของอะไรอะน้ำมันแพงอีกนะอะไรต่างๆนานาแต่ก็ฟันฝ่ามาจนได้รับคำชมนะจนได้รับคำชมผู้ชายคนนี้นายกรัฐมนตรีคนที่29คนนี้นะฮะไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับอยู่มา9ปีไม่มีประวัติด่างพร้อยนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้นักข่าวก็ตอนท้ายเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็ยังไม่ได้ไปไหนซะหน่อยยังมีนักข่าวบอกเลยก็ยังก็ไม่อยากให้ไปใช่ใช่ตอนที่มาอะไรอาวรกันแล้วก็ไม่ได้อยากให้ไปนะฮะจากนี้ไปจะไปทำอะไรดีท่านนายกบอกพักผ่อนนะฮะนี่ตัวท่านเนี่ยท่านบอกว่าข้าราชการคนอื่นเนี่ยเกษียณ60แต่ฉันเนี่ยเกษียณ70ท่านอายุ69แล้วนะครับท่านผู้ชมฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเกิด21มีนาคม2497นะฮะปีหน้านะฮะมีนาคมนี้ท่านก็อายุ70ปีแล้วนะฮะมีนาคม67เนี่ยท่านก็70ปีนะฮะเห็นมั้ยก็จำคำของลุงตู่ไว้ว่าเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งใช่นะฮะ